Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการที่สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับจำลองมาจากสถานการณ์จริงนะฮะสามารถให้คุณฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน5นาทีนะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องราวในหัวข้อของการนวดกันต่อนะครับโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติที่มานวดครั้งแรกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ชมกันครับThis is your private room. We have amenities set which include shower cap, a towel, here is underwear, and clothing for Thai massage for you to use after take a shower. Oh, thank you very much. Please let me know when you are ready. I will.มีคำศัพท์มากมายมาให้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับ Amenity set Amenity set พูดถึงของใช้ส่วนตัวนะครับที่ทางสายการบินสปาหรือโรงแรมเตรียมไว้ให้กับลูกค้าครับภายในชุดของใช้ส่วนตัวนะครับก็จะมีของใช้เช่น Shower cap หมวกคลุมผมนะครับอันนี้มาจากคำสองคำนะฮะก็คือ Shower แปลว่าอาบน้ำกับ Cap ซึ่งแปลว่าหมวกนะฮะหมวกแก๊ปนี่เองนะฮะ Cap หมวกแก๊ปชิ้นต่อไปก็จะมี towel นะฮะ towel towel อันนี้แปลว่าผ้าเช็ดตัว towel ผ้าเช็ดตัวซึ่งเป็นคนละคำกับ tower นะ tower สะกดเกือบเหมือนกันเลยนะฮะ tower คำหลังนี่แปลว่าตึกหรืออาคารนะครับ tower อ่านว่า tower นะซึ่งแปลว่าตึกหรืออาคารซึ่งเป็นคนละคำกับ towel ซึ่งแปลว่าผ้าเช็ดตัวนะครับเนื่องจากลูกค้ารายนี้นะครับเพิ่งมาใช้บริการเป็นครั้งแรกนะฮะก็เลยยังไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับเราก็เริ่มอธิบายได้แบบนี้นะครับ This is your private room นี่คือห้องส่วนตัวของคุณ This is your private room We have an amenity set which includes a shower cap and a towel Here is underwear and clothing for Thai massage for you to use after taking a shower แปลเป็นไทยนะครับเรามีชุดของใช้ส่วนตัวประกอบไปด้วยหมวกอาบน้ำผ้าเช็ดตัวและนี่ก็คือชุดชั้นในและชุดสำหรับใส่นวดแผนไทยสำหรับให้ท่านใช้หลังจากอาบน้ำแล้วนะลองตัวอีกทีนะครับ We have an amenity set which includes a shower cap and a towel Here's underwear and clothing for Thai massage for you to use after taking a shower I'm readyExcuse me, sir. Could you take off your watch, please? Oh, certainly I can. เห็นไหมครับลูกค้าไม่ได้ถอดนาฬิกาออกนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าก่อนทำสปาทุกครั้งนี้ลูกค้าจะต้องถอดเครื่องประดับออกให้หมดนะฮะเราต้องเตือนด้วยประโยคที่สุภาพนะครับแบบนี้ครับ Excuse me, could you take off your watch, please? นะฮะอีกทีนะครับ Excuse meCould you take off your watch, please? To take off แปลว่าถอดนะฮะ To take off แปลว่าถอดกรุณาถอดนาฬิกาออกด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องประดับอื่นๆที่ไม่ใช่นาฬิกานะครับก็แทนที่คำว่า watch ได้เลยนะฮะเช่น Could you take off your necklace, please? นะฮะกรุณาถอดสร้อยคอออกด้วยนะครับ Could you take off your necklace, please? วันนี้คงจะได้ไปหลายประโยคนะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษถ้ามันฝึกพูดทุกวันนะครับและฝึกอยู่เรื่อยๆรับรองพูดได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับถ้าพยายามแล้วก็มันฝึกอยู่บ่อยๆ Yes you can แน่นอนนะครับกลับมาติดตาม Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you can oh. Yes you can